สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Angel of Death ในพาร์ทที่12ครับซึ่งเป็นเอพิโซดที่4แล้วขึ้นเอพิโซดสุดท้ายครับจบได้อย่างค้างคาเราก็จะมาลุยกันต่อครับหลังจากที่เรเชลและแซคขึ้นมาที่ชั้นสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นชั้นใต้ดินก่อนชั้นบนสุดหรือว่าเป็นชั้นสุดท้ายจริงแต่ว่ามันเหมือนกับบ้านคนธรรมดาเลยครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามีอะไรอยู่รู้สึกว่าเรเชลจะห้ามแซคเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็พึงจบเอพิโซดเรามาดูต่อกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยตื่นเต้นเดี๋ยวก่อนแซคอย่าเข้าไปทางนั้นนะโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าคิดสิคิดเฮ้ยเรเธอทำอะไรอยู่อ่ะเจ็บลิ้นเมื่อกี้เลยเงียบนะครับเหมือนลิ้นจะเป็นร้อนในนิดนึงที่นี่ดูเหมือนกับอยู่ในบ้านเลยล่ะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโหเรเซลเรเชลนาซีดจะบอกเรเซลอ้าวแล้วเราได้แซกเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรไปเธอดูแปลกๆกันเนี่ยหรือว่าเธอจะเหนื่อยเอ๊ะคุยได้แค่นี้ด้วยครับเราคนเองละกันอ่ะโหมีทุ่งดอกไม้หน้าปลูกทุ่งไรลิลลี่ให้เดานี่นั่นน่าจะเป็นปฏิมากรรมงานศิลปะครับซึ่งอย่าเพิ่งไปค้นเลยแล้วกันเมินได้ไหมว่าดอกไม้งั้นเหรอโอ้โหนี่บ้านเรเชลชัดๆอ่ะไม่มีอะไรเลยตรงนี้เหมือนมีเป็นโต๊ะเหรอทีวีไม่ติดฮะจะดูข่าวซะหน่อยมาล็อกด้วยไม่ใช่เพียงแค่นั้นประตูนี่ท่าทางแปลกๆฮะไม่ดูได้ไหมเนี่ยโอ้โหพระจันทร์สีน้ำเงินแม่วันนี้อากาศดีจริงๆเลยเราจะทำเป็นเมินเรื่องลายที่เกิดขึ้นในห้องนี้ได้หรือวะไม่น่าได้โอเคนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยหนังสือนี่อะไรเนี่ยฉันอ่านไม่ออกหรอกนะยังไงก็ไม่เห็นต้องสนใจมันเลยพ่อแม่เรเชลแน่เลยหัวสีทองด้วยเห็นไหมมีคนหนึ่งพวกเขาถูกเย็บไว้ด้วยกันเหรอเย็บฮะดูเหมือนว่าแขนปากแล้วก็ลำตัวติดกันไว้เลยนะเนี่ยนี่จะเป็นตุ๊กตาหรือเปล่านะไม่น่าใช่ตุ๊กตานะแซกอย่านะเรเชลหยุดได้แล้วแซกอาจจะมีอะไรก็ได้เกิดขึ้นที่นี่นะดังนั้นแล้วอย่าเดินเพ่นพ่านไปมาแล้วก็จับสิ่งของสิฮะแซกหยุดได้แล้วแซกเธอทำตัวแปลกไปมาสักพักแล้วนะหรือว่าที่เธอแปลกไปเพราะเจ้านี่กันแน่ฮะอะไรวะเนี่ยมันคือศพงั้นเหรอตอนแรกนึกว่าตุ๊กตาจริงดิดูยังไงก็ศพอะโคตรน่ารังเกียจเลยไปแซกเฮ้ยได้โปรดเถอะนะได้โปรดนะฉันขอร้องเถอะล่ะรีบเลยรีบฆ่าฉันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่อะไรเนี่ยได้โปรดเถอะเร็วเข้าเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยทำไมฉันต้องมาฆ่าเธอที่นี่ด้วยล่ะไม่แต่ถ้าฆ่าตรงนี้ก็ตรงต่อหน้าพ่อแม่เลยนะเรายังไม่ได้ไปข้างนอกเลยไม่ใช่หรือไงอีกอย่างฉันยังไม่ได้เห็นสิ่งที่ต้องการจะเห็นจากเธอเลยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเนี่ยแต่ว่าหนังสือเล่มนี้น่ะฉันจำมันได้มันคือคัมภีร์ไบเบิลพระเจ้าชิงชังคำโกหกและมันเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์อ่ะได้โปรดเถอะแซก
ฉันก่อนที่เธอจะรู้อะไรมากกว่านี้ได้โปรดเถอะตอนที่ฉันยังเป็นฉันในตอนนี้อยู่ฆ่าฉันได้โปรดถ้าหากเธอเป็นพระเจ้าของฉันเฮ้ยหยุดได้แล้วตั้งสติก่อนสิสัมผัสได้ถึงความซวยผมว่าพันชั้นนี้เนี่ยชั้นนี้เป็นชั้นของเรเชลแน่เลยว่ะเพราะว่าแต่ละชั้นเนี่ยจะเป็นชั้นที่สร้างขึ้นมาเพื่อใครสักคนหนึ่งครับชั้นของแดนนี่ก็เป็นเหมือนคลินิกเป็นเหมือนโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ครับมีอุปกรณ์ผ่าตัดมีอุปกรณ์การแพทย์ทุกอย่างพร้อมมียาชั้นของชั้นของเอ็ดดี้ก็เป็นพวกสุสานหลุมศพมีทุกอย่างที่เขาต้องการครับชั้นของเคที่ก็มีห้องขังมีปืนมีเครื่องทรมานมีทุกอย่างที่เขาต้องการอ่ะและบาทหลวงก็มีโบสถ์และชั้นของเรเชลมีบ้านครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่ถูกทำให้ติดกันเหมือนกับว่ารักกันอยู่หรือไม่ก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขแต่ว่านะมันเป็นชั้นของเรเชลอ่ะชัดๆเลยอ่ะบ้าอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เธอเป็นอะไรไปแล้วอยู่ก็ล้มลงไปเฉยเลยบางทีเธออาจจะเหนื่อยมากก็ได้จะไปว่าเธอก็ไม่ได้นะแต่ว่าเธอทำตัวแปลกไปนะเธออาจจะเครียดก็ได้อาจจะกังวลอยู่บ้าเฮ้ยบ้าจริงๆแต่เมื่อกี้สีหน้าเธอดูสิ้นหวังมากเลยนะไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยตอนที่เธอทำหน้าแบบนั้นใส่ฉันเนี่ยพระเจ้าของฉันงั้นเหรอเธอบอกว่าฉันเป็นพระเจ้าเหรออ่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะเนี่ยมีแต่เรื่องน่าขึ้นไส้ทั้งนั้นเลยอ้าวฮะอะไรเนี่ยมันตกมาจากกระเป๋าของเรเหรอเรายังไม่รู้ข้อมูลของเรเชลเลยนะครับเรารู้เรื่องแซกมากกว่าด้วยซ้ำอ่ะไอ้อ่านไม่ออกเว้ยไม่เอ็งไม่เรียนหนังสือเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้แต่มีรูปภาพอยู่หมายความว่าอีกอันนึงเป็นของฉันอีกอันนึงของเรงั้นสินะจากจำนวนแล้วก็ดู make sense ดีแต่ว่ายังไงทำไมตอนถ่ายรูปทำหน้าแบบนี้วะเนี่ยอะเสียงอะไรอะมีคนอื่นอยู่อีกเหรอมาคิดดูแล้วเราก็ยังหาเจ้าแดนนี่ที่หายไปไม่เจอเลยนี่วะไอ้เจ้าบ้านั่นแดนนี่มาอีกเหรอเสียงนั่นมาจากห้องก่อนหน้านี้ที่เราอยู่ไปหาแดนนี่เหรอจัดไปมันมาจากข้างนอกนี่เราเป็นแซกเราคงฮะเฮ้ยนี่ของเล่นเหรอของมันเป็นของเล่นมาเคาะประตูเหรอทำให้เกิดเสียง What นี่นะสายหัวร้อนพังมั้งหมดฮะพอแกนั่นแหละทำให้ฉันเข้าใจผิดไอ้บ้าได้ผลจัดการเจ้าหมอนั่นได้แล้วฮะเอาล่ะเธอไม่รู้เหรอการพังสิ่งของเนี่ยไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างนะเอ้าแล้วมันหลอกล่อเรามาข้างนอกแล้วขังเหรออืมแซกจะทุบประตูดังอย่างนั้นสิเดี๋ยวเรเชลที่หลับอยู่ก็ตื่นขึ้นมาหลอกให้เธอพักก่อนนะดันนี่ไอ้บ้าแย่หน่อยนะแย่หน่อยนะที่ประตูนี้ไม่พังหรอกถึงแม้น่าจะออกแรงแค่ไหนก็ตามดูเหมือนว่าประตูที่ชั้นนี้เนี่ยจะแข็งแรงเป็นพิเศษเลยนะเฮ้ยอะไรของแกเนี่ยเปิดประตูนะเว้ยดันนี่ใช่แล้วแซคมันจะเปิดแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้แหละมันยังไม่ถึงเวลาเรเชลโอ้ฉันหวังว่าเธอจะค่อยๆเบิกตาขึ้นมาเร็วๆนี้นะเฮ้ยถ้าแกแตะแม้กระทั่งเส้นผมของเธอแล้วก็แกตายแน่แม่ไม่ต้องดุดันขนาดนั้นก็ได้นะแซคฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันมีอะไรต้องทำเยอะแยะไปหมดเลยอะนะเรเชลน่ะปลอดภัยดีแล้วก็วิธีการที่จะออกจากที่นี่น่ะอะไรนะเอาสิใช้สมองของแกคิดไว้สิทำความเข้าใจสิ่งที่ฉันบอกกับแกซะ
ไอ้คนไร้การศึกษาฉันหมายถึงว่าฉันพยายามจะให้คำใบ้กับแกแล้วนะเพื่อพยายามจะช่วยเหลือแกหรือว่าแกที่เอาแต่อยู่ข้างๆเธอเสมอไม่เคยนึกถึงอะไรเลยน่ะแย่ที่สุดเลยทั้งที่เธอยกย่องให้แกเป็นพระเจ้าแท้ๆแต่ว่าแกเนี่ยมันคิดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะหนวกหูอะไรของแกวะพูดอย่างคนปกติดิจะได้เข้าใจเอาล่ะไปซะเถอะแล้วแกจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเธอบ้างเพราะว่าชั้นนี้น่ะเป็นสถานที่สำคัญสำหรับเธอเลยนะและฉันจะให้แกตัดสินใจหลังจากนั้นว่าอะไรคือสิ่งที่เยี่ยมยอดที่สุดสำหรับเธอมันขึ้นอยู่กับทางเลือกของแกแล้วฉันจะพาแกออกจากที่นี่แซนเลเชลนั่นแหละจะพูดอะไรก็อธิบายมาให้ชัดเจนสิวะเฮ้ยตื่นนะเรย์ตอนนี้เธอกำลังหลับไหลอยู่เหมือนกับอัญมณีที่งดงามที่ถูกซ่อนเอาไว้จนกว่าแกจะรู้จักตัวเธอดีเธอจะเป็นอย่างนี้ต่อไปฮะเฮ้ยพอสักทีหน่อยบ้าทำไมผมเดาว่าแดนนี่จะโดนฆ่าวะแบบสังหรณ์ใจว่าเลเชลจะเป็นตัวโกงแล้วฆ่าแดนนี่ทิ้งอะแบบนะทำความรู้จักเธองั้นเหรองั้นหมายความว่าเธอเก็บความลับบางอย่างไว้สินะบางอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าแล้วก็อย่างอื่นอีกคิดไปก็เท่านั้นแหละเว้ยบางทีอาจจะมีอะไรโผล่มาก็ได้ถ้าหากฉันทำลายที่นี่ทิ้งยังไงก็เถอะไปดูรอบๆนี่ดีกว่าโอเคเซฟครั้งแรกเลยครับฮะเฮ้ยโอ้หลบทันอะไรวะน่ะถ้าเมื่อกี้ไม่หลบแล้วก็คงเละไปแล้วสินะทางไหนดีเฮ้ยย่าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยหลบไม่ทันหลบได้เหรอนึกว่าไม่ทันไอ้ที่นี่มันอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่กับดักราคาถูกแบบนี้จะฆ่าฉันเหรอเจ็บปวดจริงๆว่ะเซฟได้ไหมเนี่ยผมกลัวตายมากเลยอะถ้ามันจะมีลูกศรทุกที่ถ้าผมไม่ระวังผมจะตายเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยดูเหมือนกระดานบอร์ดสีขาวไวท์บอร์ดมีบางอย่างเขียนไว้ด้วยแกคงอยากให้ฉันอ่านมากสินะเนี่ยแล้วฉันจะเก็บมันมาทำไมเนี่ยเองไม่รู้เลยเลยได้แผ่นสีขาวมาแต่ผมเห็นข้างล่างครับผมอยากไปอีกฝั่งจะโดนยิงไหมเนี่ยไม่เอานะไม่ยิงว่ะแต่เมื่อกี้เหมือนผมจะโดนยิงเลยนะแต่ผมรอดไปได้ไงงงก็ดีละนึกว่าตายซะอีกมีทางไปนะครับลงนี่ก่อนแล้วกันห้องครัวว่ะแล้วเพลงอย่างตื่นเต้นนี่คืออะไรกันไม่ชอบชั้นนี้เลยอะเอ๊ะพิซซ่าเหรอกินได้ไหมเนี่ยใครจะมากินพิซซ่าในที่แบบนี้วะเฮ้ยแต่จะว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้นะฉันหิวอยู่เลยอะกินดิลองกินดิตายไหมเนี่ยอ่ะมีศพกันไปหมดร้อนเป็นบ้าอีพิซซ่าบ้าตีนะเออบังอาจร้อนใช่ไหมเจ็ดแม่มโคตรร้อนเลยไอ้ฟิตท่าบ้าอะไรของมันเนี่ยนี่มันกับดักชัดๆเฮ้ยเหมือนเจออะไรอยู่ด้วยเดี๋ยวเองใช้อย่างนี้เลยเหรอใช้ความหัวร้อนในการหาของฮะเอาอะมันก็แปลกดีนะปกติเราจะใช้สมองคิดแต่อันนี้คือตัวละครเราจะพังทุกอย่างเพื่อหาของประตูฐานลับเหรอหรืออะไรเนี่ยฮาว่ะชอบแฟลกอะเฮ้ยติดว่ะนึกว่างัดเองกระโดดทีมเหรอสุดยอดโอ้ไอดอลเลยคนนี้ฉันต้องผักทุบดึงเตะทุกอย่างแล้วเนี่ยมันก็ยังติดอยู่ดีเป็นตัวละครอื่นก็แบบต้องหากุญแจต้องหาอะไรมางัดไม่ครับแซกเราไม่จำเป็นล็อกหรือวะต้องหากุญแจเจ็บปวดเป็นบ้าเอาในสุดก็หายอมหากุญแจเหรอยอมพูดกับตัวละครอื่นด้วยเหรอวะอะไรอ่ะไม่มีอารมณ์เลยเว้ยที่จะมาจุดไฟตอนนี้ไม่มีอะไรอ้าวทำแตกเฉยทำแตกอีกแล้วแตกให้หมดไม่พังเหรอหรือว่าจะมีอะไรออกมาซะอีกโอเ
ห้องน้ำมีกุญแจอยู่ไหมเฮ้ยมีบางอย่างข้างในเนี่ยอย่าแยงเอามือล้วงเข้าไปดิไอ้บ้าโสโครกรู้สึกแซกนี่จะไม่ชอบอะไรโสกปกนะแต่ทำตัวโสกปกงงไหมเอ้ยจะอ้วกแล้วเว้ยรอฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยกุญแจเหรอแล้วใครเอากุญแจมาไว้ในที่แบบนี้วะเนี่ยเก็บกุญแจไว้ในโถส้วมเฮ้ยหัวร้อนมือของฉันต้องล้างมือเนี่ยดูสิทุกครั้งที่แซกไปทำอะไรมือเปื้อนต้องล้างมืออะโคตรอนามัยล้างทุกอย่างยกเว้นเลือดอ้าวน้ำไม่ไหลฮะล้างที่ไหนเนี่ยนี่แล้วกันดูเหมือนจะมีน้ำอยู่นะที่นี่แล้วก็เป็นที่เดียวที่มีน้ำอยู่ถ้าทางน้ำนี่จะสกปรกนะแต่ก็ดีกว่าไม่ล้างมือนะมาล้างหน่อยจัดไปไม่มีอะไรดึงมือใช่ไหมฮะโดนได้เลยวะโอ้เฮ้ยมีบางอย่างกัดฉันตายอะไรของมันวะหัวร้อนฆ่าแม่งเชือดมันแซกเออนี่อะไรอ่ะปลาเหรอเจ้าปลาตัวเล็กนี่ฟันมันแหลมคมอย่างกับใบมีดโกนเลยนี่แต่ถ้าทางเจ้าพวกปลาพวกนี้จะไม่รู้จักห่วงโซ่อาหารซะเลยนะฉันดูเหมือนอาหารของพวกแกหรือไงฮะดูมือฉันสิเลือดไหลซะเลยไม่เข้าใจช่างมันนะข้ามพูดอะไรเกี่ยวกับเลือดก็ไม่รู้อ่ะปลาเนี่ยนะปลาปิรันย่าเนี่ยเอามาใส่ในอ่างแซคคงไม่รู้จักปิรันย่าไงโอเคได้กุญแจแล้วก็ไปขายผมว่าขายได้นะอ้าวไม่ได้เหรอเออฉันจะเปิดกุญแจฉันจะเปิดประตูด้วยกุญแจนี่ได้ไหมนะเปิดแล้วมันนำทางไปข้างล่างเลยเนี่ยฮะไปไหนวะเนี่ยทำไมรู้สึกเล่นแซกแล้วมันไม่น่ากลัวก็จริงนะแต่มันต้องระวังตัวไงก็ไม่รู้อ่ะอันตรายทุกคนทุกแห่งเลยเฮ้ยคุกเหรอฮะมาที่แปลกๆอีกแล้วตอนนี้กลายเป็นชั้นใต้ดินอีกแล้วทุกอย่างที่นี่ดูซับซ้อนเป็นบ้าแล้วฉันจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเธอที่ไหนวะเนี่ยไม่เห็นมีข้อมูลอะไรเลยหมาป่าก็มาเสียงเห่าหอนของสัตว์เหรอมีบางอย่างในนั้นน่ะส่องดิได้สัมผัสได้ถึงสัตว์ที่อยู่ข้างในแม่อะไรวะเนี่ย What ใครเปิดกรงมัน อะไรเนี่ยไอ้พวกหมาปีศาจงั้นเหรอที่นี่มันอะไรวะเนี่ยแกกำลังหิวใช่ไหมแหมน้ำลายเยิ้มแถมเนื้อตัวยังมอมแมมอีกมาถอยไปไม่งั้นฉันจะเชือดพวกแกให้เป็นชิ้นๆเลยถ้าหากแกคิดจะกัดฉันแล้วก็อยากเจ็บตัวเหรอได้เลยไอ้พวกหมูโซโคกไม่ใช่หมูเป็นหมาโถ่ยอ่ะถ้าโดนกัดเดี๋ยวนะเจ็บนะเว้ยบ้าแล้วกดยังไงอ่ะตีเหรออ๋อกดอย่างนี้อย่ามากัดฉันนะเว้ยไอ้บ้าโอ้ยเจ็บฟาดเรียบร้อยขึ้นตาใจแม่ยังไงถอยถอยเพื่อนถอยว่ะเฮ้ยอย่ามาขวางทางฉันไอ้พวกหมาบ้านี่ปานนี่แล้วเนี่ยไม่ได้ฟันด้วยอะไรอยากไฟต่อองั้นก็มาเลยผู้สาวไม่ฆ่าแล้วตอนแรกนี่ล่ะร้องเป็นหมาถูกเชือดอย่างนี้นี่เองโอ้โหสุดยอดครับผมเจ้าพวกโง่เสียเวลาเป็นบ้าโดนกัดมันก็เจ็บนะเว้ยแต่ว่าใครเป็นคนส่งเจ้าหมาพวกนี้มานะเนี่ยเจ้านั่นต้องบ้าไปแล้วแน่ๆมันต้องมีคนปล่อยออกมามันไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะชั้นนี้เป็นชั้นที่สำคัญกับเรเหรออย่างที่มันพูดงั้นเหรอแล้วไอ้ทุกอย่างนี่มันเกี่ยวกับเรตรงไหนวะไม่เกี่ยวนะที่เห็นที่เห็นก็ไม่เกี่ยวแหละแต่ข้างหน้านี่น่าจะเกี่ยวมีบางอย่างข้างหน้าเอ๊ะไอ้เจ้านี่ขวางทางไว้เนี่ยนี่ไงพังเรียบร้อยโอ้โหอะไรอ่ะศพหรือตุ๊กตาไม่ใช่เลือดนี่มันเป็นดาววะ
ของเล่นเหรอกองขยะนี่มันอะไรวะเนี่ยมีบางอย่างโดนล็อกไว้ในนี้ด้วยฮะเปิดยังไงเนี่ย อย่าพังเขาแซดนี่ของเรนะบ้าเอ้ยไม่เห็นมีไอ้ความคิดอะไรเลยคิดไม่ออกอะถึงฉันจะพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเธอมากแค่ไหนเนี่ยแต่หัวฉันมันก็ทึบอยู่อย่างเงี้ยแหละไอ้กล่องนี่ก็เปิดไม่ออกห้องนี้ก็ไม่เห็นเมคเซนส์เลยเออพังห้องนี้ไม่ให้หมดเลยดีกว่าฉันว่าห้องนี้เนี่ยน่าพังให้กระจุยมากกว่าห้องฉันซะอีกคงไม่เสียหายแล้วใช่ไหมที่จะเก็บกวาดที่นี่ให้หมดเลย เออแต่ก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องลองหาที่ไหนสักแห่งดูฉันจะกลับไปที่ห้องนั้นแล้วทำอะไรบางอย่างกับไอ้จบข้างลูกตานั่นก่อนที่เรจะตื่นเจ้าข้างลูกตาวะเจ้าตาประหลาด มันตาเขแล้วมันแถมยังข้างลูกตาอีกมันคือกองตุ๊กตาเรเชลนี่รู้สึกเรเชลจะมีสกิลเย็บที่สูงมากนะครับแล้วเห็นศพพ่อแม่ติดกันไหมเรเชลเป็นคนเย็บแน่ๆตุ๊กตาพังโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมที่นี่เฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนดอกไม้นี่ของจริงหรือเปล่าเนี่ยดอกไม้กินแรงมากเลยล่ะมันทำให้ฉันจะอ้วกเฮ้ยเหมือนฉันยืนโดนอะไรบางอย่างนะที่พื้นกับดักเหรอไม่ใช่กับดักอ่ะเฮ้ยไหนบอกไม่ใช่กับดักนื่นบ้าเลยเนี่ยบ้านนี้โอ้โหฉันว่าไอ้คนที่สร้างชั้นนี้ขึ้นมาน่าจะเอาหัวมันน่าจะไปเช็คสมองหน่อยนะรอเล่นใช่ไหมถ้าหากขยับพลาดเพียงครั้งเดียวไม้นี่จะหักได้เลยล่ะอยู่ๆก็เข้งขึมขึ้นมาถ้าหากฉันตกลงไปแล้วก็อาจจะไปหวันเลยก็ได้ไปหวันเอาล่ะว่าที่สุดนายน่าจะระวังหน่อยนะแซกเอ้านึกว่าเสียงเรเชลทำเสียงซะไม่ใช่เลยถึงแม้ว่าฉันจะคิดไปแล้วว่าต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นคิดไปแล้วเหรอแกคงคิดไปแล้วใช่ไหมว่ามีดของฉันจะไปแทงที่พุงของแกเนี่ยแล้วแกมาทำอะไรที่นี่เหรอเนี่ยมาช่วยอ่ะดิถามได้โถ่เฮ้ยทำไมมาช่วยฉันล่ะอะไรกันมันก็ไม่สนุกนะสิถ้าเธอมาตายตรงนี้ถูกไหมมีเด็กสาวคนนึงเนี่ยเขาไม่เชื่อฟังคำเตือนของฉันแถมยังเอามีดมาจ่อฉันอีกเรเชลการ์ดเนอร์อยู่กับแดนนี่สินะถ่ายฉันเดาแล้วก็แหมพี่บาทหลวงนี่รู้ดีงั้นนายก็มีภารกิจสำคัญที่จะนำตัวเธอกลับมาใช่ไหมเนี่ยอะไรวะต้องการอะไรจากฉันเนี่ยแซกนี่สินะสิ่งที่เธอเรียนรู้มาความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆกับสถานการณ์แบบนี้เฮ้ยอย่ามาล้อฉันเล่นนะแล้วก็เลิกยิ้มได้แล้วไม่งั้นฉันจะฟันหน้าของนายอ๋อโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งนายหรอกนะแล้วนายตั้งใจจะทำอะไรกันแน่เนี่ยฉันแค่สัมผัสได้ว่านายกำลังตกอยู่ในอันตรายแค่นั้นแหละฮะหมายความว่ายังไงเรื่องร้ายๆกับฉันเหรอทำไมทุกคนที่นี่แม่งต้องพูดอะไรที่มันซับซ้อนวะเนี่ยเข้าใจยากโดยเฉพาะแกเลยชอบพูดอะไรที่แม่งไม่เข้าใจที่สุดเลยเนี่ยข่าวนี้หมายความว่าอะไรวะเนี่ยเออแซกพูดจามีเลสไนยุ่งยากซับซ้อนคงไม่เหมาะกับนายสินะได้เดี๋ยวฉันจะอธิบายให้เพลงมาว่ะเพลงประจำตัวผมชอบบาทหลวงนะมันไม่ใช่ตัวละครไม่ดีอะผมคิดว่างั้นตั้งแต่สมัยที่ฉันยังเป็นเด็กฉันได้ปฏิบัติธรรมและศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าบางสิ่งบางอย่างนั้นแสนงดงามแต่ว่าสิ่งอื่นๆนั้นล้วนมืดมัวและน่ารังเกียจอัปลักษณ์และในตอนนั้นผู้คนบางกลุ่มได้แสวงหาผลประโยชน์จากพระเจ้าใช้พระเจ้าเป็นเครื่องมือและได้แอบอ้างตัวเองว่าเป็นพระเจ้ามันยังคงติดคาอยู่ในใจของฉันเสมอว่าพระเจ้าจะคิดยังไงถ้าหากพระองค์ทรงเห็นผู้คนแบบนี้ฉันได้แต่ถามตัวเองฮะอะไรของนายเนี่ย
ได้เข้าใจสิ่งที่ฉันพูดบ้างหรือเปล่าล่ะลองตั้งใจหน่อยนายเนี่ยมักจะคิดอะไรตื้นเกินไปโอ้ยให้ฉันพักบ้างให้ฉันพักได้บ้างเลยไหมเนี่ยฉันบอกให้นายพูดให้มันเข้าใจง่ายๆไม่ใช่เหรอลั่นดูที่นายพูดสิมันอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรที่นายพูดแล้วมันดูเมคเซนส์เลยงั้นก็สั้นๆเลยนะฉันปรารถนาจะเห็นสิ่งที่พระองค์ท่านเห็นโดยการเล่นบทเป็นพระเจ้าของที่นี่ที่นี่เป็นสวนที่ถูกจัดตั้งเอาไว้เพื่อที่จะทำให้ฉันน่ะได้ใช้ในการทดสอบและที่ชั้น B7 คือตัวอย่างที่ฉันนำมาทดสอบและเทพธิดาที่เอื้อมมือเข้ามารับการทดสอบจะนำพาความยุติธรรมมาสู่ที่นี่ใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นคนหยุดเหตุนองเลือดแดนนี่เอ็ดดี้เคที่และก็เธอแซคถึงอย่างนั้นฉันก็เห็นว่านายน่ะมีประสิทธิภาพและมาได้ไกลกว่าคนอื่นฮะนายเป็นคนพิเศษทั้งบริสุทธิ์และไร้เดียงสาฆาตกรที่แสนบริสุทธิ์นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันตั้งใจจะพานายมาที่นี่ในฐานะนางฟ้าองค์หนึ่งของฉันแต่ถึงเกิดนั้นแล้วนายก็ยังแหกกฎพูดง่ายๆก็คือทำให้นายน่ะกลายเป็นเครื่องสังเวยตั้งแต่ที่นายพยายามที่จะออกจากที่นี่งั้นแกก็คงอยากจะฆ่าฉันสินะฮะฉันยังพูดอยู่อย่าเข้าใจฉันผิดมีเพียงแค่นายเท่านั้นที่ปรารถนาจะออกจากที่นี่และพยายามที่จะพาเรเชลการ์ดเนอร์ไปกับนายด้วยเหตุนี้ฉันเลยเริ่มสงสัยว่าทำไมตอนนี้พวกนายทั้งคู่กลายเป็นตัวทดลองที่ต้องจับตามองไม่เห็นจะเมคเซนส์สักอย่างเลยนั่นก็เพอร์เฟกต์สำหรับฉันฉันไม่คิดว่าฉันจะสื่อสารฉันไม่คิดว่าฉันจะสื่อถึงนายให้นายเข้าใจได้หรอกนะยังไงก็เถอะฉันยังทำหน้าที่ในการเฝ้ามองนายยังไม่เสร็จสิ้นดังนั้นแล้วเรามาเฝ้ามองกันเถอะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนายหมายความว่านายจะเฝ้ามองทุกอย่างเหรอเอาจริงดิท่านที่เคารพนั่นคือความตั้งใจจริงๆของฉันถ้าหากมันกวนใจนายแล้วก็ฉันต้องขออภัยด้วยอะไรวะเนี่ยแล้วขอโทษแล้วฉันจะได้อะไรล่ะมาลองคิดดูแล้วการแก้ไขปริศนาที่แดนนี่ให้ไว้กับเธอเนี่ยดูท่าทางจะเกินความสามารถของเธอไปหน่อยใช่ไหมขอฉันช่วยเธอได้หรือเปล่าฮะเอาจริงดิถ้าหากปล่อยเวลาให้ผ่านไปฉันก็ยิ่งน่าเบื่อนะก็รู้อยู่นี่แต่ว่ายังไงนายก็ต้องไปตามหามันด้วยตัวเองนะส่วนฉันจะทำได้เพียงแค่แนะนำและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือของฉันยังไงก็ตามฉันจะคอยจับตามองดูนายเอาไว้ฉันปรารถนาที่จะเห็นว่านายเนี่ยตั้งใจที่จะออกจากที่นี่มากแค่ไหนนายจะเป็นยังไงและจริงๆแล้วนายเป็นใครกันแน่ก็ได้โอ้ก่อนหน้านั้นแซคฉันมีคำถามนายรู้สึกยังไงตอนที่เรเชลการ์ดเนอร์เรียกนายว่าพระเจ้าบ้าบอยังไม่จบกับเรื่องพวกนี้อีกเหรอมันทำให้ฉันขนลุกงั้นเหรอเฮ้ยทำตามที่ฉันบอกว่าไงหยุดพูดอะไรที่เข้าใจยากตลอดเวลาได้แล้วเว้ยมันทำให้ฉันเจ็บปวดมากที่ไม่เข้าใจปวดหัวทุกสิ่งทุกอย่างที่นายพูดออกมาน่ะมันไร้สาระสำหรับฉันงั้นเหรอก็สำหรับพาร์ทนี้คงจบไปตรงนี้ก่อนนะครับผมคิดว่าแซคเป็นคนที่ไร้เดียงสาจริงๆนะคืออาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีบ้างหรือว่าทำชั่วบ้างแต่เรียกว่าไงอ่ะ
มันเหมือนกับการที่เขาไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีมามากกว่าครับไม่มีใครสั่งสอนเขาเหมือนเขาไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่จริงๆเขาก็มีชีวิตจิตใจนะแค่เขาไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นมากกว่าและก็ไม่เข้าใจอะไรยากๆเลยเอาง่ายๆก็คือเป็นคนหน่อยอะที่บ้าคลั่งการฆ่าเป็นนักฆ่าที่ฆ่าเพื่อความสะใจอย่างเดียวอะไม่ได้ฆ่าเพื่อแบบผลประโยชน์ของตัวเองหรือว่าแผนการชั่วร้ายอะไรไม่ใช่ครับอันนี้สะใจอย่างเดียวบาทหลวงเลยบอกว่าแซกบริสุทธิ์เป็นนักฆ่าที่บริสุทธิ์นั่นเองแม้กระทั่งถูกเรียกว่าพระเจ้าเขาก็ยังจะบอกว่าหน้าขนลุกนั่นแหละครับเป็นการพิสูจน์ว่าถึงแม้มีคนมาชื่นชมในตัวเขาแต่ว่าเขาไม่สนใจครับเพราะว่ามันเป็นการชื่นชมตัวเขาครับแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะเป็นเลยสักนิดนึงอ่ะมันไม่เหมือนกับตอนที่มีเด็กคนนึงมาชื่นชมเขาแบบว่าแบบเฮ้ยเท่จังฆาตกรโรคจิตแล้วเพิ่มเวลาให้จาก3เป็น5วิอันนั้นคือเขาดีใจเพราะว่ามีคนที่ชื่นชมในตัวเขาจริงๆเพราะฉะนั้นชื่อเกมนางฟ้าแห่งความตายหรือว่ายมทูตก็แล้วแต่ครับมันหมายถึงแซกไม่ได้หมายถึงเรเชลเหรอเนี่ยซะงั้นโอเคไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายอีกไม่นานก็คงจะจบแล้วเจอกันครับ